ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนู Dreaming Green Tea นะครับอย่างที่บอกเลยนะฮะ Green Tea ก็คือชาเขียวนั่นเองครับดังนั้นนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำตัวผงชาเขียวหรือว่าผงมัทฉะนะครับมาผสมกับนมข้นจืดครับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแล้วฮะบางคนชอบแบบชาเขียวที่มีกลิ่นเข้มๆไม่ไหม้หน่อยก็ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะคนยากนิดนึงให้ชาเขียวละลายนะฮะก็ค่อยๆคนไปนี่จะลักษณะแบบนี้เลยสีก็จะเขียวๆนะฮะอ่อนๆพาสเทลแบบนี้ครับเอาละครับวิปปิ้งครีมส่วนที่2นะครับเราก็จะแบ่งตัววิปปิ้งครีมที่ตีฟูออกมานะครับในอ่างผสมแบบนี้แล้วก็นี่เลยครับช็อกโกแลตผสมมอสกัดนะครับที่เป็นผงแบบนี้นะฮะใส่ลงไปในวิปปิ้งครีมเลยครับจากนั้นนะครับเราก็แค่คนผสมให้เข้ากันครับนี่ครับนี่อันนี้คือวิปปิ้งครีมที่เราผสมกับตัวช็อกโกแลตผสมมอสกัดนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะฮะใส่ลงในถุงบีบนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะไปประกบคู่กับตัวถุงบีบที่เป็นวิปปิ้งครีมปกๆนะครับเวลาเราบีบออกมาเนี่ยจะได้แบบคล้ายๆมี2 สีเลยเอาละครับอันนี้นะครับก็คือวิปปิ้งครีมที่เราผสมตัวช็อกโกแลตกับมอสกัดนะฮะแล้วก็อันนี้วิปปิ้งครีมตีฟูเปล่าๆเลยนะครับความสวยงามของเราจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราเอา2ถุงนี้นะฮะใส่ลงในถุงหนึ่งพอเราบีบครีมออกมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นวิปปิ้งครีมที่มี2สี2รสชาติครับณจุดนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะครับก้นแก้วนะครับเราจะใส่เม็ดแมงลักนะฮะที่แช่น้ำจนพองแบบนี้เลยหรือบางคนอาจจะเป็นสายเฮลตี้นะฮะต้องการซุปเปอร์ฟู้ดอย่างเช่นเมล็ดเชียก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก้นแก้วนะครับก็จะมีเป็นเม็ดแมงลักนะครับแช่น้ำแบบนี้เลยจากนั้นครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะชาเขียวที่เราชงไว้นะครับเรียกว่าชาเขียวลาเต้แล้วกันนะฮะเราก็จะใช้บิกเกอร์นะฮะจะได้เพิ่มความชัวร์นะครับไม่หกเลอะเทอะนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่เราเตรียมไว้นะฮะมาบีบข้างบนเขามีแย่นะตกแต่งนิดนึงนะครับด้วยอันนี้จะเป็นกีวีบลูเบอรี่นะฮะแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ครับวางข้างๆไปตรงนี้เลยเพิ่มความสวยงามนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้นะครับโอ้โหฟุ้งฟริ้งมากๆเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะฮะเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับเวลาเราทานดูเข้าไปเนี่ยก็จะมีตัวเม็ดแมงลักด้วยมันก็จะกรุบกรุบนิดๆนะครับถ้าใครอยากได้ความมันเพิ่มเติมรสชาติที่เพิ่มเติมนะฮะตัววิปปิ้งครีมอันนี้เรียกได้ว่าสุดยอดทีเดียวนะฮะทำง่ายอร่อยแล้วก็สุดยอดมากครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสใครอยากรับประทานขนมไทยบ้างวันนี้อาจารย์นิสับมีขนมไทยอร่อยๆมาฝากนั่นก็คือสังขยาฟักทองแต่เอ๊ะอาจารย์นิสับไม่ได้ทำขนมสังขยาฟักทองแบบวันเก่าๆนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสับใช้ฟักทองแบบญี่ปุ่นแล้วก็แต่งหน้าให้เป็นภูเขาไฟด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดความนุ่มละมุนและความหอมของสังขยานั้นไม่เหมือนใครเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสวิธีทำสังขยาฟักทองญี่ปุ่นภูเขาไฟใช้มีดคว้านบริเวณด้านบนฟักทองเปิดฝาออกจากนั้นใช้ช้อนขูดเอาเมล็ดฟักทองด้านในออกเตรียมไว้เป็นภาชนะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่เป็ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปกรองผ่านกระชอนพักไว้ตักสังขยาใส่ฟักทองที่วางอยู่ในลังถึงจนเต็มนำขึ้นตั้งไฟในน้ำเดือดใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสังขยาสุกดีพักสังขยาฟักทองญี่ปุ่นไว้จนเย็นสนิทก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยโอวัลตินให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีพิซซ่าเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเย็นน้ำมันมะกอกตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมกลึงเป็นก้อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงใส่ถาดอบพักก้อนโดจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกใช้กรรไกรตัดเป็นกากบีบด้วยซอสพิซซ่าด้านบนเรียงมะเขือเทศเชอร์รี่พริกฝรั่ง3สีเห็ดหอมบีบด้วยครีมสลัดเจและซอสพิซซ่าโรยหน้าด้วยใบออริกาโน่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่าเจแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ